สนามข่าว101ครับคุณผู้ฟังครับกลับมาคุยกันต่อนะครับประเด็นเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ต้องกำลังแก้ปัญหากันอยู่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของชาวโรฮิงญาที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าที่จะมาพูดคุยทำความเข้าใจกันนะครับที่มาที่ไปปัญหานี่มันเกิดจากตรงไหนอย่างไรทำไมบ้านเรามันกลายเป็นเส้นทางสำคัญของกระบวนการเหล่านี้ได้นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับดร.วิชัยรูปขำดีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินโครงการภาครัฐของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์วิชัยครับครับสวัสดีครับคุณปรเมศกับคุณรัฐวุฒิหรือเปล่าครับใช่ครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับปัญหาเรื่องค้ามนุษย์นี่สังคมโลกก็พูดกันเยอะนะครับแล้วก็บ้านเราตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับการแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะครับอย่างเข้มข้นเลยปัญหาของเรื่องค้ามนุษย์เอาในเชิงหลักการทั่วไปก่อนเนี่ยนะครับมันมีสาเหตุต้นสายปลายทางมาจากไหนครับอาจารย์ครับครับในเรื่องปัญหาที่มาในเรื่องนี้เนี่ยนะครับครับก็เป็นผลจากการขาดโอกาสการไม่รู้ครับแล้วก็การใช้อำนาจของรัฐบวกกับผู้ที่ช่อฉนเอาเปรียบมนุษย์ด้วยกันนะครับครับไหนก็จะมีปัจจัย3อันนี้มันเหมือนกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้ายกกรณีของชาวโรฮิงญาเนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะในประเทศเราใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครับกรณีโรฮิงญานี่จะมีปัญหาอยู่3 4ประการที่มากกว่ากรณีปกตินะครับครับประการแรกเลยก็คือว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็นพวกที่ร้ายรัฐครับร้ายรัฐจะหมายความว่ารัฐที่เป็นต้นกำเนิดเนี่ยก็ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นประชากรรัฐที่จะรับไปดูแลก็ยากแล้วก็หาหน่วยงานกลางที่จะมาช่วยทำจริงจังก็ยังไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นบุคคลประเภทที่ร้ายรัฐร้ายสัญชาติเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นบุคคลที่ได้โอกาสแล้วก็เสียเปรียบมักจะถูกเอาเปรียบมากกว่าคนอื่นทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราดูถึงเรื่องการร้ายรัฐเนี่ยอาจจะมองกลับไปในประวัติศาสตร์แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นผลจากการที่อังกฤษเข้ามาล่าอาณานิคมในเอเชียใต้ของเรานะฮะตั้งแต่สมัยโน้นนะแล้วก็เอาชาวโรฮิงญาเนี่ยมาเป็นตัวประกันเอามาใช้แรงงานทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเมียนมาเนี่ยก็เกิดปัญหาตามมาจนถึงทุกวันนี้แท้ที่จริงไม่ใช่เป็นต้นตอที่เกิดจากในประเทศโดยตรงคือเป็นผลจากภายนอกครับพูดง่ายๆว่าปัญหาโรฮิงญาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นมรดกของลัทธิล่าอาณานิคมในอดีตด้วยใช่ไหมอาจารย์ถ้าพูดกันแบบนี้นะฮะไปสร้างปัญหาเอาคนตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้เอาคนตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นก็เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในภูมิภาคขึ้นมาทำให้เกิดคนร้ายรัฐร้ายสัญชาติไม่ได้รับการยอมรับขึ้นมาครับนะครับทีนี้ประการที่สองก็คือว่าเมื่อเกิดปัญหาคนลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่องทางให้ทั้งผู้ที่ได้เปรียบกว่าผู้ที่มีอำนาจแล้วก็ผู้ที่หวังจะใช้ประโยชน์จากเขาเนี่ยมุ่งที่จะเอามาเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพราะว่าทำได้ง่ายกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการให้มีผู้ที่จะมาดูแลเขาอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่องทางของบรรดาผู้ที่ใช้ประโยชน์ช่วยประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราดูดีๆแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจโดยตรงไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาร่วมมือแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำได้ยากเพราะฉะนั้นการที่เป็นปัญหาเนี่ยก็ต้องถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีส่วนอย่างมากแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับอาจารย์ครับปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยกลายเป็นแหล่งค้ามนุษย์แล้วก็เป็นที่ลี้ภัยของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านในหลายต่อหลายกรณีนี่สาเหตุมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับครับสาเหตุสำคัญเลยเนี่ยมันมีองค์ประกอบตั้งแ
เรื่องของแรงงานราคาถูกนะฮะที่เพื่อนบ้านเนี่ยต้องการจะมาใช้ในบ้านเราขณะเดียวกันบ้านเราก็ไม่มีใครอยากทำงานที่มันเป็นที่รังเกียจหรือว่ารายได้ต่ำหรือว่า มีปัญหาในเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานเพราะงั้นอันนี้เป็นต้นต่อมาหลายสิบปีแล้วนะครับนักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ยก็ยอมที่จะต้องให้แรงงานเหล่านี้เข้ามาทำงานเพื่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนึ่งแล้วก็เพื่อประโยชน์ที่ฝ่ายอุตสาหกรรมเนี่ยขาดแคลนแรงงานนั่นเองครับถ้ายกกรณีตัวอย่างของประมงในสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นได้ชัดใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องกฎหมายของไทยกับปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับที่มีข้อบังคับที่เข้มงวดครอบคลุมปัจจุบันเนี่ยมันเข้มงวดครอบคลุมมากน้อยเพียงใดแล้วควรจะมีการปรับปรุงไหมครับกฎหมายเนี่ยจริงๆก็เพิ่งออกมาไม่นานเมื่อปี51นี่เองนะครับครับแล้วก็ค่อนข้างทันสมัยเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับถ้าเราดูปัญหาด้านกฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายเดิมนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่หลายฉบับเช่นนะกฎหมายปราบการค้าประเวณีกฎหมายแรงงานอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้ให้คนที่จะเอามาใช้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเลือกใช้กฎหมายเช่นตำรวจเนี่ยนิยมที่จะใช้กฎหมายปราบการค้าประเวณีเพราะหนึ่งจับง่ายทำง่ายตัดสินง่ายไม่ต้องมาตั้งกรรมการวุ่นวายเหมือนกับกฎหมายการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นเขาเลือกใช้ดาบที่เขาทำง่ายเพราะฉะนั้นโอกาสที่เวลาเจอคดีหรือเจอเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องการค้ามนุษย์ก็ใช้กฎหมายที่เขาถนัดเลยไม่เป็นต้นใช้กฎหมายด้านแรงงานก็เหมือนกันการค้าประเวณีมันก็จบเร็วตำรวจก็ไม่เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าเวลานี้ตำรวจสักกี่คนที่รู้เรื่องกฎหมายค้ามนุษย์แล้วก็มีนโยบายชัดเจนหรือเปล่าว่าคุณจะต้องดูให้ดีนะถ้านี้ไม่ใช่ค้าประเวณีนะถ้ามันเกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ต้องเปลี่ยนมาเป็นกฎหมายค้ามนุษย์จะบังคับวิธีการต่างๆมันจะต้องเปลี่ยนไปหมดเลยเป็นต้นนะครับอาจารย์ครับสรุปเราจะสรุปได้ไหมครับว่าตอนนี้กฎหมายของเราเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายเท่าไหร่อยู่ที่การปฏิบัติการเอาไปใช้อย่างนี้หรือเปล่าก็ถูกแล้วฮะสรุปได้ว่ากฎหมายนี่เป็นเพียงข้ออ้างหรือว่าการเลือกใช้แต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยนะฮะจะต้องทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจชัดเจนแล้วก็เลือกใช้กฎหมายให้ถูกต้องนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเนี่ยเราจะมีทางแก้ไขตั้งแต่ต้นตออย่างไรนะฮะตัวอย่างเช่นว่าโรงยาเนี่ยประเทศที่เป็นต้นทางเนี่ยไม่ใช่ไทยประเทศปลายทางก็ไม่ใช่ไทยเพราะงั้นเราจะตกลงกับต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านของเราอย่างไรว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่ได้นะฮะแล้วก็ต้องให้หน้าที่ที่เขาดูแลเนี่ยได้ระมัดระวังว่าจะไม่ให้ต้นทางมันเกิดปัญหาบีบเข้ามาปลายทางไม่ใช่เป็นตัวรับลูกแล้วก็แต่มาก็กลายเป็นเราเป็นภาระครับผมอาจารย์อาจารย์ครับไอเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ที่ตอนนี้ไทยเนี่ยก็ถูกลดอันดับมาเป็นเทียร์สามแล้วถ้าหากว่าจะแก้เนี่ยเรื่องของโรฮิงญาเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องของแรงงานทาสแบบว่ามันยังมีเรื่องของการค้าประเวณีแรงงานเด็กอะไรต่างๆดูแล้วไทยยังมีขาดตกบกพร่องจุดไหนบ้างไหมครับครับถ้ามองในแง่ของประเภทนะประเภทของเหยื่อที่เป็นการค้ามนุษย์เนี่ยมีอยู่7-8กลุ่มด้วยกันโรฮิงญาเป็นกลุ่มหนึ่งที่บังเอิญเราเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความเอาใจใส่แล้วก็มันมาเกิดปัญหาทีหลังเราก็เรียกว่าไม่ได้เป็นตัวก่อปัญหานะฮะแต่ว่ามันมีอีกกลุ่มอื่นอีกเยอะเลยนะครับที่เราจะต้องแก้ไขไปพร้อมๆกันเรื่องแรงงานเรื่องค่าบริการทางเพศเรื่องแม้แต่เรื่องการค้าอวัยวะเรื่องอุ้มบุญเรื่องผู้ก่อการร้ายที่เอาประเทศไทยเป็นดินแดนที่มาวางผงวางแผนอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยต้องทำไปทุกด้านพร้อมๆกันนะครับครับแล้วไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้อาจารย์ครับในแง่ของการส่งผลเสียกับประเทศเราเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับนอกเหนือจากที่อะไรเรารับทราบกันแล้วเขาลดอันดับเรานะครับหรือว่าเทียร์สามแล้วก็มีผลต่อเรื่องของการค้าการขายในระหว่างประเทศด้วยเรื่องอื่นๆมีไหมครับอาจารย์ครับ
เรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ใกล้ตัวก็คือว่าเราจะถูกกล่าวหานะครับว่าไม่ได้ดูแลไม่ได้ตั้งใจที่จะแก้ไขสิ่งที่เขาลดอันดับเราเนี่ยเขามองว่าเราไม่ได้ตั้งใจในรัฐบาลที่แล้วมานะฮะแม้ว่ารัฐบาลนี้จะตั้งใจแต่ว่าไอ้ภาพลักษณ์เนี่ยมันยังค้างอยู่คือเขามองไปประเทศใช่ไหมฮะไม่ได้มองว่ารัฐบาลไหนใช่ครับนะครับอีกส่วนนึงก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยถูกกล่าวหาแล้วลดอันดับแล้วเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ต่างๆเรื่องการค้าก็ดีการส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องก็ดีรวมไปถึงภาพลักษณ์ในการที่จะมีคนมาลงทุนมาทำมาหากินที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างๆด้วยนะครับอาจารย์ครับอย่างในกรณีแบบนี้กรณีเคสของชาวโรฮิงญาเนี่ยก็ดูท่าทีรัฐบาลก็นายกรัฐมนตรีก็เอาจริงเอาจังถ้ามันมีการทลายมีการจับกลุ่มกันขนาดใหญ่มันจะทำให้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นภาพพจน์ที่ต่างชาติเข้ามองเราติดลบมาก่อนเนี่ยมันจะกระเตื้องขึ้นไหมฮะมีส่งผลดีกันยังไงบ้างครับเป็นปัจจัยบวกครับผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะครับคือเราก็ทราบอยู่ว่าเรื่องนี้เราปล่อยปละละเลยมาในรัฐบาลกันก่อนครับแล้วก็มาเกิดปัญหาในช่วงนี้นะฮะแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งนิ่งนอนใจนะก็เห็นอย่างที่เราทราบเนี่ยว่าเอาจริงเอาจังแม้แต่ตำรวจอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็โดนอัดโดนไล่บี้ไปตามกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ให้จริงจังเนี่ยมันจะได้ผลสองอย่างอย่างนึงก็คือว่าแก้ปัญหารากฐานอันนี้ได้ด้วยอีกอย่างนึงก็คือว่าเราจะได้ภาพลักษณ์ว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็ถ้าทำสำเร็จแล้วก็ปัญหานี้สามารถที่จะตัดตอนไปได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีนะครับครับอาจารย์สรุปแล้วเนี่ยมันมีวิธีการแนวทางในการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขยังไงปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในบ้านเราครับต้องแยกเป็นเรื่องๆเลยนะฮะแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีสาเหตุมีปัญหามีกระบวนการมีวิธีการแก้แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเนี่ยนะแยกเป็นคุ้มคุ้มไม่ใช่ให้มีอยู่ชุดเดียวแล้วก็ทำมั่วไปหมดทุกกลุ่มแล้วมันไม่สามารถจะทำได้เพราะมันต้องการความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้านกันคนละด้านนะครับครับอย่างเช่นกรณีถ้ามีแค่คณะกรรมการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเดียวไม่พออาจจะต้องมีเรื่องของดูแลปัญหาแรงงานเด็กดูแลเรื่องของการค้าประเวณีอะไรโดยเฉพาะเป็นกลุ่มๆไปแยกเป็นคณะทำงานเป็นด้านๆไปเลยนะฮะแล้วก็มีการศึกษามีการวิจัยมีการทำให้เป็นผลจริงให้ได้แต่ละเรื่องนะครับครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับดร.วิชัยรูปขันดีนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินโครงการภาครัฐจากนิด้านะครับเรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งก็คือไม่ใช่มีแค่เฉพาะเรื่องโรฮิงญาเพราะพูดคำว่าการค้ามนุษย์มันเป็นภาพรวมของปัญหาหนึ่งแล้วก็มีหลายกลุ่มหลายประเภทด้วยนะครับครับเรื่องการแก้ปัญหานี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกมันต้องแก้หลายจุดพร้อมๆกันแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องด้านหนึ่งก็เรื่องทัศนคติด้วยนะคือถ้าเรามองคนเป็นคนเหมือนเราเนี่ยนะหมายถึงว่าคือต้องสนใจว่าเอ้ยพวกนี้เขาเป็นต่างชาติโน่นนั่นนี่นั่นคือมองว่าความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้เยอะเลยนะครับในแง่ของการแก้ปัญหานะครับ